สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านพบกับผมนักข่าววินดี้นะครับวันนี้ผมก็อยากจะมาพูดกันถึงข่าวไม่ใช่ข่าวนะครับเป็นเรื่องที่ว่าภาระหน้าที่ศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจนะครับผมซึ่งศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจเนี่ยเป็นศูนย์ฝึกที่คุณสงกรานต์นะครับได้ย้ายมาประจำการที่นี่นะครับผมวันนี้ครับเราจะมาดูว่าคุณสงกรานต์เนี่ยจะได้จะมีภาระหน้าที่อะไรบ้างนะครับเนาะก็เพราะว่าภาระหน้าที่นี้นะครับเป็นภาระหน้าที่ของศูนย์ฝึกวิธีตำรวจซึ่งคุณสงกรานต์เนี่ยได้ย้ายมาอยู่ในศูนย์ฝึกวิธีตำรวจก็เชื่อว่าน่าจะได้ทำหน้าที่หลักๆนะครับก็คือ4ประการดังนี้นะครับผมก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับข้อมูลจากไทยรัฐด้วยนะครับลิงก์ข่าวก็จะอยู่ในรายละเอียดวิดีโอนะครับผมนะมาดูกันกับข้อมูลนี้ฮะนี่ครับก็เดี๋ยวผมอ่านให้ฟังนะครับเนาะกับภาระหน้าที่ศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจนะครับผมก็ขณะที่ภาระหน้าที่ของศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลางนะครับผมนั้นมีหน้าที่หลักๆอยู่4ประการดังต่อไปนี้นะครับผมหนึ่งนั่นก็คือฝึกอบรมงานเฉพาะทางให้กับบุคลากรก่อนเข้ารับราชการตำรวจและข้าราชการตำรวจทั้งชั้นสัญญาบัตรและชั้นประทวนในสำนักงานตำรวจแห่งชาติอาทิงานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมงานสืบสวนสอบสวนคดีอาญางานเจรจางานควบคุมฝูงชนงานรักษาความสงบเรียบร้อยและการรักษาความปลอดภัยในกิจการของตำรวจงานบริหารประชาชนและงานการให้ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแก่ประชาชน อันนี้แค่ประการแรกนะแค่ข้อแรกนะงานเยอะมากครับท่านผู้ชมครับประการที่2นะครับนั่นก็คือฝึกอบรมบุคลากรที่ทำหน้าที่ครูฝึกข้าราชการตำรวจเพื่อพัฒนาความรู้ศักยภาพและทักษะด้านยุทธวิธีขออภัยครับยุทธวิธีตำรวจประการที่3ฝึกอบรมด้านความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับงานตำรวจให้กับองค์การภาครัฐและภาคเอกชนและด้านระเบียบวินัยคุณธรรมจริยธรรมความสามัคคีให้กับนักเรียนนิสิตนักศึกษาและประชาชนทั่วไปต่อไปประการที่4นะครับประการสุดท้ายนั่นก็คือประสานความร่วมมือและปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติสถาบันการศึกษาและองค์การอื่นๆทั้งในประเทศและต่างประเทศก็ประมาณนี้นะครับนี่ก็เป็นงานหลักๆนะครับผมเป็นหน้าที่หลักๆนี่ฮะนี่ฮะหน้าที่หลักๆ4ประการนะครับผมครับนี่ฮะก็มีหน้าที่หลักๆ4ประการดังนี้เนาะก็ศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจนะครับผมนี่แค่4ประการหลักๆนะยังหนักขนาดนี้เนาะสุดท้ายนี้ครับเพื่อนๆคิดยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆคิดยังไงก็ลองพูดคุยคอมเมนต์กันเนาะอันนี้ก็น่าจะคนสงกรานต์น่าจะได้ทำหนึ่งในนี้นะครับหรือไม่ก็อาจจะไม่แน่ใจได้ทำหมดเลยหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ที่แน่ๆก็คือว่าออกแนวไปฝึกนะเห็นไหมพอดูจากข้างหน้านี่เห็นไหมฝึกหมดเลยเห็นไหมฝึกอบรมงานฝึกอบรมบุคลากรฝึกอบรมด้านความรู้แล้วก็เนี่ยอันสุดท้ายประสานความร่วมมือปฏิบัติงานก็เคยจะแยกออกไปในหน่วยงานอื่นๆนะแต่ส่วนมากจะเปลี่ยนเกี่ยวกับการฝึกเนาะก็ชื่อเขาก็บอกอยู่แล้วว่าศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจก็คุณสงการน่าจะได้ไปสอนนะน่าจะได้ไปสอนเนี่ยบุคลากรครูนะน่าจะได้ไปสอนความรู้พื้นฐานอะไรอย่างนี้เนาะเพราะว่ายศขนาดนี้แล้วเนาะโอเคครับโอเคครับสุดท้ายนี้ครับขอกราบขอบพระคุณนะครับทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมแล้วก็ขอกราบขอบพระคุณข้อมูลดีๆจากที่มาด้วยนะครับขอขอบพระคุณครับลิงก์ที่มาก็อยู่ในรายละเอียดนะถ้าเพื่อนๆสงสัยตามไปดูกันได้นะครับก่อนจากกันก็กดกดไลค์นะครับให้กำลังใจในการนำเสนอด้วยและถ้ายังไงก็เจอกันในข่าวต่อไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ